เส้นทางชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมาเป็น CEO ของบริษัท Apple ได้อย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปบรรทัดเครื่องพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของ Facebook p a แป8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น e p ีที่108แล้วครับที่เราคุยกันฮะวันนี้จะเล่าให้ฟังถึงประวัติของทิมคุกนะครับเรื่องที่น่าสนใจของทิมคุกที่เป็น CEO ของบริษัท Apple บริษัททีีี่่่มมมูลลคคาากกทสุดในโนโะรับ ่าแต่ก่อนที่จะไปเล่าอ่ามีคนถามเข้ามานะฮะว่าจริงๆเราแป๋บรรทัดครึ่งเออแ่แบรนด์แบรนด์เนี้ยชื่อชื่อเนี้ยทำมาแล้วกี่ปีจริงทำมาสามสี่ปีแล้วนะครับใครที่สนใจคอนเทนต์ของแป๋บรรทัดครึ่งจริงๆตอนนี้สามารถดูได้สามทางนะครับทางแรกก็คือพอดแคสต์ที่หลายๆท่านฟังอยู่เนี่ยนะครับทางที่สองก็คือเข้าไปดูในเฟซบุ๊กเพจแป๋บรรทัดครึ่งนะครับก็จะมีโพสต์เรื่องต่างๆไว้นะครับอาทิตย์ละสองสาครั้งนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้คือไลน์แอดนะฮะสามารถจะโพสต์่หลาายๆทน อาจจะเข้าไปสามารถเข้าไปใน l ล n e อใน line นะครับแล้วก็เซิร์ชหาแอด8บรรทัดครึ่งนะครับก็จะส่งสาระดีๆให้ทุกวันนะครับ่าทีนี้กลับมาที่ทีมคุกครับทีมคุกคือใครทีมคุกเนี่ยจริงๆแล้วประวัติเขาไม่เหมือนสตนะีฟจ็อบส์อะไรเลยท่านจะได้ยินว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับอ่บ้านก็ไม่ได้รวยมากอะไรหรอกนะสตีฟจ็อบอยู่ ก็เป็นเด็กที่เข้าไปในเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็จะติสติสหน่อยแล้วก็ drop out ออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาตั้งบริษัทกับ Steve w o z n e ททำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็เป็นสไตล์ founder เนาะสไตล์ startup นะฮะเอ่อ story รรเหล่านี้จะได้ยินมาเยอะนะครับจากบริษัทอย่าง Facebook หรือ Google นะครับที่คน drop ออกมาแล้วก็สร้างบริษัทกันในที่จอดรถอะไรเงี้ยนะครับทีมคุกเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นทีมคุกเนี่ยประวัติของเขาเนี่ยก็ เ,เรียกได้ว่าถ้าเป็นคนที่อเมริกาจะเรียกว่าคนบ้านนอกเลยนะครับเขาเกิดที่รัฐอลาบามาเมื่อปี1960นะฮะลาบามาเนี่ยก็อยูต่ตรงกลางนะครับตรงกลางของเอขาเรียกว่าตรงกลางประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็ถือว่า country side เลยนะครับก็แนว c o วบอยเลยนะฮะก็เ,เกิดที่รัฐลาบามานะครับสิ่งที่มามากับรัฐลาบามาเนี่ยหรือว่ารัฐตรงกลางของอเมริกาเนี่ยก็คือ ก็ต้องเรียนนะฮะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเหยียดผิวนะฮะ discrimination ไม่ใช่การเหยียดผิวด้วยกัน discrimination เนี่ยคำนี้มันใช้ได้สำหรับเหยียดผิวนะฮะผิวดำผิวขาวหรือแม้แต่การเหยียดเพศนะครับผู้หญิงนะฮะหรือว่าเพศที่3นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับการเปิดเท่าไหร่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในบริเวณที่ตรงกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็จริงๆแก๊งพวกนี้แหละเป็นแก๊งที่โดนัทรัมป์นะฮะได้คะแนนเสียงค่อนข้างเยอะนะครับทีมคุกเนี่ย เกิดที่ใจกลางตัวนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เกิดที่ซิลิคอนววลลย์นะครับในนุม่มมองเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเลเบรัลมากนะไม่ได้เป็นคนที่แบบเปิดโลกกว้างมากอยู่แคลิฟอร์เนียซิลิคอนววลลย์มาเห็นเทคอะไรเงี้ยเขาเกิดในบ้านนอกตรงกลางแล้วก็เป็นที่ที่มีการเหยียดผิวค่อนข้างเยอะนะครับเขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กเรียนนะฮะทีมคุกนี่คือเป็นเด็กเรียนเลยแล้วก็เรียนเก่งที่สุดของคลาสมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นเด็กนิสัยดีด้วยเขาบอกเป็นเด็กเรียนที่นิสัยดีมากๆนจจนเเป็็คียบแต่กมีอารมณ์ขันนะครับ ทีมคุกเนี่ยเกิดขึ้นมาโตขึ้นมาเรียนหนังสือเนี่ยอยู่ในแถบแถบนั้นเนี่ยเขาก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้มาตลอดนะครับซึมซับว่าสังคมอเมริกามันมีปัญหานะครับเรื่องการเหยียดผิวสิ่งต่างๆเนี่ยเขาเขาเจอเรื่องเหล่านี้เยอะมากตอนเด็กๆนะครับเขาก็เขาไม่ชอบเลยนะครับไม่เป็นไรเขาก็เก็บสิ่งนั้นไว้ในใจนะเดี๋ยวสิ่งนี้จะมาเกิดขึ้นในจะเป็นสิ่งที่บริษัท a p ป l e ปัจจุบันเนี่ยได้มีการทำหลายๆอย่างนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นสิ่งที่ Amazing มากๆเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังทีมคุกเนี่ยเขามาีฮีโร่อยู่3คน2คนนะฮะเดี๋ยวเราสองคนมีใครบ้างคนแรกคือมาตินลูเทอร์คิงจูเนียนะครับคนที่ปลดปล่อยนะครับสู้ต่อสู้เรื่องการเหยียดสีผิวอีกคนหนึ่งคือ JFK John F. Kennedy คนที่ปล่อยอประกาศกล้าวนะฮะว่าจะส่งยานอพอลโลขึ้นไปบนดวงจันทร์นะครับ เขาบอกว่าในในห้องทํางานของของทีมคุกเนี่ยมีรูป3รูปนะฮะมาติลูเทอร์คิงหนึ่งรูปเจฟเคสองรูปเท่านั้นนะฮะนี่คือฮีโร่ของของทีมคุกให้เห็นภาพนะว่าทีมคุกนี่คือฮีโร่ของทีมคุกนะฮีโร่จะเป็นเรื่องของการทําเพื่อสังคมเป็นเรื่องของการาปลดปล่อยอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเป็นเรื่องการทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะฮีปร่คนอะไรแบบนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องโปรดักต์แบบสตีฟจ็อบส์นะเรื่องการเทคโนโลยีนี่ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่อินโนเวเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือ,น,คอนี่คือมุมของทีมคุกทีมคุกเรียนจบนะฮะ IE ครับที่มหาวิทยาลัยอเบิลนะครับ, e บ n IE คืออะไรฮะ r n d u s t r i n l e r i n n e e r i n g นะครับวิศวะอุตสาหาการวิศวะอุตสาหาการคือถ้าให้ง่ายๆคือเรียนเรื่อง process การ optimize process ครับมีอะไรที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยวิศวะอุตสาหาการจะเข้าไปปรับเปลี่ยนได้กระบวนการต่างๆของโรงงานใหญ่ๆเนี่ยนะฮะอย่างระบบ l e a manufacturing นะฮะร,ระบบ just in time ระบบอะไรที่มันช่วยให้การ าการบริหารจัดการในโรงงานเนี่ยมันลดคอสใได้เนี่ยนี่คืองานของวิศวะอุตสาหาการ IE ครับแล้วก็ทีมคุกในเรื่องที่จะเรียนนี้เพราะเขาชอบ Complex System นะเขาชอบ o p t i m ม z e เขาเรียกว่าเขา i m ียกอัติัวเรียกว่าระบบต่างๆนะครับก็เป็นวิศวกรน,นะครับแล้วเขาก็มี b a c k กราว n ์คือเรียน MBA ด้วยนะครับ MBA บริหารธุรกิจที่ Duke นะฮะฟูคั่ฟู School นะครับ เอ็นบีเอดูในเมืองไทยก็มีคนจบดู๊กหลายคนนะก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นยอดทีเดียวนะครับของของประเทศอเมริกาที่เรียเนเรื่องบริหารธุรกิจนะฮะทิมคุกเริ่มชีวิตเอ่อแคริเอร์ของตัวเองเนี่ยที่บริษัท IBM ฮะเหมือนเด็กจบใหม่เรียนเก่งสุดยอดนะฮะก็เข้า IBM ครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดฮะแล้วเขาก็ไต่เขาเปรตเลดเดอร์ครับเข้าไปปุ๊บทำงานโรงงานครับจาก i อ e, เป็น IE t y p i c a l เลยทำงานโรงงานทำโรงงานสร้างโน้ตบุ๊กสร้าง PC โน้ตบุ๊ก ให้กับสร้าง PC ให้กับใครครับเป็นโรงงานสร้าง PC นะครับ PC เครื่อง PC เนี่ยให้กับ IBM ครับฉะนั้น IBM จะทำมาแข่งกับ Apple i b นะฮะี IBM นี่ทำมาแข่งกับเครื่อง Apple เลยนะฮะทีมคุกเนี่ยอยู่บริษัท IBM ในโรงงานนะครับไม่ได้สร้าง Product แต่ช่วย Optimize ตัวโรงงาน process โรงงาน,งงานต่างๆเรื่อง operation เนี่ยเข้าไปใน IBM ตั้งแต่ปี1982นะครับ ทำจนไต่ Corporate Ladder เป็น i i h p p t t n t เ a l ฮะเป็นคนเป็นสาย Corporate เลยนะครับปี1997ก็นะครับก็ได้โปรโมทเยอะมากปี1997ลาออกครับลาออกมาอยู่ที่บริษัท Compact มาช่วยดู Operation ในอเมริกาทั้งหมดนะฮะบ,บริษัท Compact ตอนนั้นเป็นบริษัทที่ขาย Manufacturing PC มากที่สุดในโลกนะครับนี่สิ่งที่ทีมคุกทำในเวลา10กว่าปีคือเรื่องของ Operation เป็น The Man of Operation จริงๆนะครับอะไรที่มี Waste นะฮะอะไรที่มี เขาเรียกว่าของส่วนขาส่วนเกินในโรงงานทีมคุกจะช่วยในการอ p อัพติไม g สิ่งเหล่านี้ให้มีน้อยที่สุดนะครับนี่คือแบ็กกราวน์ของเขานะทีมคุกเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนรักมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่เงียบเงียบนะฮะแล้วก็เก่งมากเป็นเด็กแนวเด็กเรียนแหละเนาะแล้วก็ปี1998ครับปี1998เป็นปีที่สตีฟจ็อบส์มาชวนทีมคุก ให้ไปทำงานที่ Apple ครับมาชวนหลายรอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าชวนแค่รอบเดียวนะฮะปี1998ปี1994นะครับปี1994เป็นปีที่สตีฟจ็อบส์กลับมาทำงานที่ Apple อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนละ,ละเหินโดนไล่ออกโดนเชิญให้ออกไปนะฮะ Steve j o b กสตีฟจ็อบส์กลับมาบริษัทมีปัญหามากมายครับปี1997ต้องบอกเลยนะฮะปี1997นะฮะเป็นบริษัท เป็น Apple เป็นบริษัทที่กําลังจะล้มละลายครับล้มละลายจากอะไรนะฮะล้มละลายจากอะไรล้มล,ลายจากการขาดทุนในปี1996นะฮะขาดทุนถึง700ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเขาบอกเป็นการขาดทุนที่มากที่สุดในปริษัทซิลิคอนวั l เลยนี่คือบริษัท Apple นะฮะในยุคนั้น Steve Jobs กลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างดีขึ้นทันตาเห็นนะครับบริษัทกำลังจะล้มละลายปี1998 Steve Jobs ทําสตีฟจ็อทำโปรดักตทำแล้วทำอีก แล้วก็ไปชวนทีมคุกมาให้มาช่วยกอบกู้บริษัททําไมต้องเป็นทีมคุกนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะฮะฝากกด subscribe แปดบรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะครับฟังได้ที่ spotify ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลดีๆได้ที่ line a d แปดบรรทัดครึง่ง facebook แปดบรรทัดครึ่งนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับแปบรรทัดครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทํางานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ